สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o y Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์นี้มีชื่อว่า Lights of Empire Ottoman Ottoman พงอาจตอนที่6สสำหรับเรื่องย่อนะครับฟายจักรพรรดิคอนสแตนตินหรือว่าเมเมทที่2ต้องนำทพมาบุกแน่แน่จึงวางแผนให้แม่ทัพจิโอวานนี่ป้องกันเมืองในบริเวณกำแพงเมืองชั้นในสุดและรอการบุกของกองทัพอตอโตมันทางด้านสุลต่านเมเมทที่2 ได้สั่งการโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลการบุกละลอกแรกมเมเมตใช้กองกําลังหน่วยกล้าตายซึ่งกองกําลังนี้ตอนแรกสามารถสร้างความเสียหายได้เยอะมากแต่เมื่อฝ่ายป้องการเมืองตั้งหลักได้จึงต้านกลับไปมเมเมดเห็นดังนั้นจึงสั่งให้บุกละลอกที่2และลอกที่2นี้คือกองกําลังทหารประจําของออตโตมันซึ่งระเบียบในกองทัพมีสูงกว่ากองทัพละลอกแรกแต่การโจมตีละลอกนี้ยังไม่สามารถตีฝ่าเข้าไปในเมืองได้ เมเ์นที่สองเห็นท่าไม่ดีจึงนำงกองทัพแล้วลอกที่สามบุกด้วยตนเองกองทัพแล้วลอกที่สามนี้คือกองกําลังองค์คารักสุลต่านซึ่งเป็นนักรบฝีมือเยี่ยมของอาณาจักรออตโตมันสุลต่านโดนย,ยิงกลางศีรษะแต่สามารถรอดมาได้เพราะใส่หมวกเหล็กหลังจากนั้นกองกำลังออตโตมันสามารถบ,บุกโจมตีเข้าตัวเมืองได้สําเร็จดิโอวานนี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายดิโอวานนี่หนีออกจากเมืองโดยลงเรือ กองทัพอ,อต,ตมันสามารถปลุกยึดกร,รุงคอนสแตนติโนเบิลสุลตตานจึงเดินทางเข้าไปยังที่ว่าการเมืองซึ่งได้มีคุณนางของจกักรพรรดิคอนสแตนตินมาสวามิภักดิ์และได้บอกว่าอัาฮาลิวเป็นสหายตนเมื่อสุลตตานร,รู้ดังนั้นจึงสั่งประหารทั้งสองคนสุลตตานเมเมตที่2ได้ตั้งกรุงคอนสแตนติโนเบิลเป็นเมืองหลวงของจกักรวรรดิจบไปแล้วครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมซีรีส์สนุกดีนะครับ ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนชาติออตโตมันและฉากตอบสู้ในซีรีส์มันใช้ได้ครับเลือดสาดว์กระจายขอบคุณที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับและซีรีส์เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องใดฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไ like ลค์เพจ Godmovie Channel เพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ